เสียงปิดประตูเปิดประตูห้องที่อยู่ทั้งฟลอร์ค่ะคือดังมากแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาแบบนี้นอนไม่ได้แน่แล้วก็เลยปลุกพี่กุ้งให้พี่กุ้งอะค่ะโทรหารีเซพชันรีเซพชันก็บอกว่าที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่อะค่ะที่ฟลอร์นั้นนะคะไม่มีใครเดินหรือไม่มีใครเปิดประตูเลยนะคะลืมตาแล้วแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงกึ่งเดินกึ่งลอยแล้วก็มายืนจ้องพี่กุ้งอยู่ค่ะแล้วก็พูดประโยคคำนี้ค่ะเราก็ยืนนะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีที่จะมาเสิร์ฟความหลอนให้กับทุกท่านนั้นได้รับฟังกันก่อนที่เราจะแยกย้ายกันนอนครับและแน่นอนครับตลอดเดือนธันวาคมนี้เรามีธีมในการมานำเสนอคุณผู้ชมครับเป็นธีมที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวเป็นการออกทริปต่างๆครับธีมในเดือนนี้ก็คือการออกทริปแล้วเจอดีครับและในค่ำคืนวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญท่ามกลางบรรยากาศมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้ครับนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีคุณยูครับสวัสดีค่ะคุณยูนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องที่ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์และครั้งนี้เรื่องราวที่จะมาพูดกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปออกทริปแล้วเจอดีเข้าเออนะครับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ชื่อเรื่องว่ามาตามหาลูกค่ะมาตามหาลูกใช่ค่ะเกี่ยวกับการออกทริปค่ะเออไปเจออะไรมาเรื่องนี้คุณยูคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่ที่เคยทำงานด้วยกันค่ะพี่ชื่อพี่กุ้งพี่กุ้งค่ะตอน3ทุ่มคืนนั้นเป็นช่วงตรุษจีนพอดีอยู่ก็กำลังจะนอนแล้วทีนี้มีสายเข้าเป็นพี่กุ้งโทรมาอยู่ก็เลยรับโทรศัพท์ค่ะพี่กุ้งบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเขามีปัญหาขอให้ขอความช่วยเหลือจากเราเพราะว่าพี่กุ้งอ่ะคือกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดบ้านเกิดซึ่งอยู่ทางภาคกลางตอนบนค่ะเกิดรถเสียก็เลยขอให้เราช่วยหาที่พักให้หน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะคือเราเคยมีกลุ่มในไลน์ที่คุยด้วยกันแล้วพี่เขาก็รู้ว่าน้องที่เคยมาฝึกงานด้วยค่ะเขาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ค่ะอยู่ก็เลยโทรไปหาน้องคนนี้ชื่อว่าน้องออฟค่ะโทรไปหาน้องออฟขอความช่วยเหลือว่าเนี่ยช่วงนี้มันช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยแล้วจังหวัดที่รถเขาไปเสียค่ะจะเป็นจังหวัดที่เขาจัดเกี่ยวกับงานเทศกาลตรุษจีนแน่นอนเลยแน่นอนค่ะเต็มทุกโรงแรมพี่เขาบอกว่าเขาเดินหามาประมาณ 4-5 โรงแรมแล้วก็คือเต็มหมดเลยก็เลยโทรไปหาน้องออฟว่าเผื่อว่ามีโรงแรมไหนที่น้องออฟเขาโคอยู่เขาจะได้ช่วยหาห้องให้ค่ะปรากฏว่าน้องออฟบอกว่ามันมีห้องอยู่ว่างเหลืออยู่ห้องสุดท้ายเหลืออยู่ห้องเดียวหมายถึงว่าโรงแรมเนี้ยใช่ค่ะมีห้องว่างนะค่ะแต่เหลือห้องสุดท้ายห้องเดียวใช่ค่ะเป็นห้องที่เราจะสแปร์เอาไว้เผื่อห้องลูกค้าท่านอื่นที่เสียแอร์เสียแอร์ไม่เย็นก็อาจจะย้ายมาห้องนี้หรือเก็บไว้ห้องสุดท้ายตามที่เรารู้ๆกันประมาณนั้นนะคะทีนี้น้องออฟก็บอกว่าถ้าจะเอาหนูจะได้บุ๊กไว้ให้เลยเพราะว่ามีลูกค้ามาถามหลายคนแล้วแต่ปฏิเสธไปก็คืออาจจะด้วยห้องเลือกคนด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะคะพอน้องออฟบอกก็น้องออฟก็คอมเมนต์มานิดนึงว่าชั้นนั้นน่ะเป็นกรุ๊ปของทัวร์จีนทั้งหมดเลยนะคือทั้งชั้นมีแต่นักท่องเที่ยวใช่ค่ะเพราะว่าคือจะบุ๊กไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคนจีนเขาจะค่อนข้างเสียงดังนิดนึงแกก็เลยบอกว่าอาจจะเสียงดังนะโอเคยูก็เลยโทรไปหาพี่กุ้งพี่กุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคือตอนนั้นคือเลือกไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มหมดแล้วค่ะพอยูโทรไปหาพี่กุ้งพี่กุ้งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่กำลังพาคณะที่ว่าจะไปพวกเพื่อนๆแล้วก็พวกญาติพี่กุ้งที่จะไปงานผูกข้อไม้ข้อมือ
ก็เลยถามเขาว่าแล้วใครเป็นเจ้าบ่าวเหรอคะเขาก็เลยเล่าให้อยู่ฟังว่าเนี่ยจำลูกค้าประจำคนหนึ่งที่ตอนที่เราทำงานได้ไหมลูกค้าคนนี้คือเขาจะเจ้าชู้มากหลังจากที่เขาไปส่งภรรยาที่เป็นลูกครึ่งเกาหลีไปต่างประเทศแล้วอะค่ะเขาก็จะพาผู้หญิงเข้ามานอนหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละค่ะพ่อของเด็กในท้องที่เขาท้องอยู่ตอนนี้4เดือนอยู่ก็เลยตกใจแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วแฟนพี่เขาเมียภรรยาเขาไม่รู้เหรอเขาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าจริงๆอะพี่คนนี้เขาชื่อพี่เหน่งพี่เหน่งเขาบังคับให้เอาลูกออกแต่ว่าพี่กุ้งไม่ยอมค่ะพี่กุ้งบอกว่าถ้ายังไงขอเป็นพิธีหน่อยนึงได้ไหมคือขอให้ไปผูกข้อไม้ข้อมือแล้วลูกเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเองก็ได้ค่ะให้ผู้ใหญ่รับรู้หน่อยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือเขาก็จะเลี้ยงลูกของเขาเองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยอมทำร้ายลูกเขาแน่นอนค่ะระหว่างทางที่มาคือรถตู้ก็คือไปแล้วแต่ว่ารถที่พี่กุ้งกับพี่เหน่งขับมาเนี่ยเกิดเสียกลางทางค่ะก็เลยต้องแวะพักก่อนอยู่ก็เลยให้เบอร์โทรพี่เขาไปให้เขาติดต่อกับน้องออฟแล้วอยู่ก็นอนประมาณ7โมงค่ะอยู่ก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงานก็เลยมาเช็คโทรศัพท์ปรากฏว่ามีสายจากพี่กุ้งอะค่ะประมาณ 7-8 สายแล้วก็มีข้อความทิ้งไว้4ข้อความอยู่ก็เลยเปิดอ่านแกพิมพ์ไว้ว่าอยู่พี่โดนผีหลอกพี่เหน่งก็โดนผีหลอกรีบโทรกลับมาหาพี่ด่วนเลยอยู่ก็เลยรีบโทรกลับไปหาแกก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่โดนผีหลอกนะเมื่อคืนนะออกมาจากโรงแรมอะประมาณสัก 3:00 กับ 4:00 ได้คืออยู่ไม่ได้เลยต้องมานั่งร้านข้าวต้มโต้รุ่งจนประมาณ 7:00 นแล้วก็เลยขอให้ทางร้านข้าวต้มโต้รุ่งอะค่ะขับรถไปส่งที่อู่ซ่อมรถคือตอนนี้พี่เขาอยู่อู่ซ่อมรถแล้วคือเขาไม่ได้อยู่ที่โรงแรมคือตอนเนี้ยที่เราโทรไปหาเขาพี่เขาอะรออยู่ที่อู่ซ่อมรถใช่แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยที่เขาต้องระเหตุระเหตุได้รอดมาที่อู่ซ่อมรถเพราะอะไรใช่ค่ะพี่เขาก็เลยเล่าว่าพี่ตอนที่เข้าไปในห้องก็คือปกติดีค่ะไม่มีอะไรเลยเขาก็มีปากเสียงกับพี่เหน่งจนถึงขั้นพี่เหน่งอะค่ะเอาหมอนนะคะฟางพี่กุ้งฟางเข้าไปที่หน้าพี่กุ้งก็เลยเสียใจก็เลยเงียบก็เลยไม่พูดก็เลยไม่เกิดการทะเลาะกันพี่เหน่งก็เลยเข้าไปอาบน้ำพอออกมาเสร็จก็เห็นพี่กุ้งอะค่ะคือนอนอยู่ริมสุดของเตียงด้านซ้ายเลยนอนหันหลังให้ห่มผ้าแล้วก็หลับไปแล้วด้วยที่ว่าอาจจะเป็นที่เขามีท้องอ่อนๆด้วยก็เลยหลับง่ายพี่เหน่งก็เลยมานอนอีกฝั่งนึงแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นระหว่างที่หยิบขึ้นมาเล่นแล้วกำลังจะล้มตัวลงนอนนะคะคือเสียงปิดประตูเปิดประตูห้องที่อยู่ทั้งฟลอร์ค่ะคือดังมากแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาแล้วก็บ่นพึมพำประโยคอะไรก็ไม่รู้ซึ่งพี่เหน่งเขาจับใจความไม่ได้ด้วยความที่เขาคิดว่าแบบนี้นอนไม่ได้แน่แล้วก็เลยปลุกพี่กุ้งให้พี่กุ้งอะค่ะโทรหารีเซพชันว่าเนี่ยให้บอกรีเซพชันให้หน่อยว่าฉันนอนไม่ได้นะแบบเนี้ยคือมันเสียงดังมากระหว่างที่พี่กุ้งกำลังโทรไปคุยกับรีเซพชันนะคะพี่เหน่งก็ยังได้ยินเสียงเดินเสียงเคาะประตูรีเซพชันก็บอกว่าแต่ตอนนี้ที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่อะค่ะที่ฟอร์นั้นนะคะไม่มีใครเดินหรือไม่มีใครเปิดประตูเลยนะคะเฮ้ยพี่เหน่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าทางโรงแรมอะเตือนแล้วบอกแล้วว่าชั้นที่คุณจะมาอยู่เนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะมันจะเสียงดังหน่อยผมเคยพักใกล้ๆกับคนจีนเขาจะเปิดปิดประตูเสียงดังมากใช่ค่ะเรื่องปกติใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ทีนี้ว่าคือพี่เหน่งเขาบอกว่าแบบนี้คือมันไม่ใช่ที่บ้านเขาคือมันเป็นโรงแรมทุกคนต้องการพักผ่อนก็เลยอยากให้ทางรีเซพชันอ่ะช่วยไปเตือนนิดนึงว่าเนี่ยคุณเสียงดังรบกวนห้องอื่นนะแต่รีเซพชันบอกว่าเนี่ยหนูอยู่ใกล้ๆกล้องเนี่ยค่ะพี่กล้องวงจรปิดคือจะมีกล้องวงจรปิดทุกชั้นเลยแต่ในกล้องวงจรปิดอะค่ะไม่มีใครเดินผ่านไม่มีใครเปิดประตูอะไรเลยพี่เขาก็เลยบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็เนี่ยยังได้ยินเสียงปึ้งปังอยู่เลยพี่เหน่งก็เลยเดินออกไปเลยค่ะเดินออกไปที่แล้วที่ประตูแล้วก็เปิดประตูออกไปแล้วก็ดูปรากฏว่าไม่มีใครเลยค่ะเจอแต่ทางเดินว่างเปล่าค่ะเงียบสงบมากค่ะไม่มีเสียงอะไรเลยพี่เหน่งก็เลยปิดประตูแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าแต่คือพี่เหน่งไม่ได้ยินแค่คนเดียวคือพี่กุ้งก็ได้ยินเหมือนกันก็เลยโอเคไม่เป็นไรกลับมานั่งที่เตียงแล้วเสียงรีเซพชันก็พูดกลับมาว่า
โอเคเดี๋ยวเราจะให้ทางรปภ.เราอะค่ะขึ้นไปเช็คดูด้านบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูทางด้านหลังตึกเผื่อมีห้องไหนที่เปิดประตูทิ้งไว้แล้วลมมันตีมาเพราะพี่เหน่งพักอยู่ชั้น5เผื่อมันปิดดังปึ้งปังปึ้งปังอาจจะเป็นไปได้ค่ะพี่เหน่งก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าโอเคยังพอมีเหตุผลอ้างอิงทางหลักวิทยาศาสตร์ได้บ้างค่ะพี่กุ้งก็หลับต่อค่ะพี่เหน่งครั้งที่สองก็พยายามหลับเหมือนกันพี่เหน่งก็หันตะแคงข้างค่ะหมอนก็ชิดหูนี่ใช่ไหมคะด้านนอกอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะปังปังใช่ค่ะลักษณะเหมือนเดินเข้าตรงนู้นปิดแล้วก็เดินไปอีกประตูนึงปิดแล้วก็เดินแล้วก็บ่นพึมพำอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่พี่เหน่งเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่ภาษาไทยแต่ก็ไม่น่าจะใช่ภาษาจีน มันเป็นคำที่กำกวมอยู่ 4-5 ประโยคที่เสียงผู้หญิงเดินพูดอยู่เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะใช่ค่ะพี่เหน่งก็เลยผงกหัวขึ้นมาแล้วก็ไปทางประตูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะเดินอะไรนักหนาเนี่ยนี่มันโรงแรมนะไม่ใช่บ้านคุณนะหัดรู้จักกาลเทศะซะบ้างแล้วก็สะบัดเป็นคำหยาบภาษาอังกฤษไปคำหนึ่งค่ะพี่เหน่งก็เลยหันกลับมานอนหูก็แนบกับหมอนพี่เหน่งบอกว่าพอแนบไปอะค่ะมันมีเหมือนลมเย็นว่าบะคะเข้ามาในหูไอ้ตรงที่แนบกับหมอนอยู่นะใช่ค่ะแล้วเสียงมันมีเสียงขึ้นมาประโยคนึงซึ่งฟังไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่ว่าลูกโกยนนะประมาณนี้ลูกโกยนนะใช่ค่ะพี่เหน่งบอกว่าเสียงมันไม่ได้มาจากอีกข้างนึงหรือข้างหลังหรือข้างหน้าแต่มันมาจากในหมอนค่ะมันมาจากในหมอนพี่เหน่งก็เลยลุกขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มายืนข้างเตียงแล้วก็คิดว่าพี่กุ้งแกล้งหรือเปล่าแต่พี่กุ้งไม่น่าจะเก่งขนาดที่ว่า มากระซิบข้างหูเสร็จแล้วกระโดดเข้าไปนอนแล้วก็ห่มผ้าเหมือนเดิมพี่เหน่งก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้วอันนี้คือไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่หลักทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงแกก็เลยนอนไม่หลับแล้วค่ะแกก็เลยเอาหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็หลังพิงกับหัวเตียงแล้วก็หยิบโทรศัพท์มากดเล่นแล้วก็เอาหมอนนะคะมากอดไว้ตรงนี้พอสักพักนึงด้วยความเหนื่อยล้าแกก็เลยเหมือนจะค่อยๆหลับค่ะหลังจากนั้นแกบอกว่าแกได้ยินเสียงเปิดประตูอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ห้องอื่นค่ะอย่าบอกว่าเป็นห้องของพี่เหน่งที่นอนอยู่ค่ะพอเปิดเข้ามาแกก็ลืมตาขึ้นค่ะลืมตาแล้วแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาที่ห้องค่ะตรงดิ่งมาตรงที่พี่กุ้งนอนค่ะเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วหัวเนี่ยค่ะกระเซาะกระเซิงตรงนี้ค่ะเหมือนผู้หญิงเพิ่งตื่นนอนค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนผู้หญิงเดินมากึ่งเดินกึ่งลอยแล้วก็มายืนจ้องพี่กุ้งอยู่ค่ะแต่ว่าพี่เหน่งไม่เห็นหน้าเพราะว่าแสงที่มันออกมาจากข้างนอกอะค่ะคือผู้หญิงคนนั้นหันหลังให้ค่ะคือแสงถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยจะมองไม่เห็นหน้าเขาใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พูดประโยคคำนี้ค่ะโลโกยุนนะโลโกยุนนะแล้วก็สลับกับเสียงสะอื้นค่ะสักพักนึงผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆก้มลงค่ะก้มลงนั่งยองๆอยู่ข้างๆพี่กุ้งค่ะพี่เหน่งบอกว่าพยายามที่จะสะกิดพี่กุ้งพยายามที่จะขยับตัวแต่ขยับไม่ได้ค่ะน่าจะโดนผีอำแล้วตอนนั้นค่ะพี่เหน่งก็เริ่มท่องทุกอย่างท่องนะโมสวดมนต์แผ่เมตตาผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยค่ะก็เริ่มแช่งแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปก็ให้แช่งหรือให้ด่าพอพี่เหน่งเริ่มแช่งผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นเหมือนโมโหค่ะแล้วคำหนึ่งที่พี่เหน่งแช่งว่าขอไม่ได้ให้ไปผุดไปเกิดเท่านั้นแหละค่ะผู้หญิงคนนั้นนะคะกระโดดข้ามมาแล้วก็มาค่อมพี่เหน่งค่ะแล้วก็จับหมอนนะคะกดที่หน้าพี่เหน่งนะคะครับกดแล้วคือพี่เหน่งบอกว่าหายใจไม่ออกคือเหมือนโดนคนเอาหมอนกดจริงๆแกบอกว่าจนแกเหนื่อยจนแกคิดว่าแกไม่น่าจะรอดแล้วอะค่ะจนเฮือกสุดท้ายแกบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยบอกว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่ช่วยด้วยค่ะ
แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงอะค่ะเป็นเสียงเหมือนคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะคพูดกันช่องเช่งช่องเช่งแล้วก็เสียงรองเท้าเดินมาที่ฟอพี่เหน่งคิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนค่ะที่เขามาเช่าไว้อาจจะไปข้างนอกแล้วกลับมาคแกก็เลยตัดสินใจว่าจะร้องตะโกนเฮือกสุดท้ายให้คนมาช่วยพอแกรวบรวมพลังเฮือกได้แล้วแกก็บอกช่วยด้วยปรากฏว่าเสียงแกออกมาค่ะคมือแกขยับได้แต่แล้วหมอนเนี่ยค่ะที่อยู่ตรงหน้าค่ะก็ล่วงลงไปที่พื้นแกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วแกก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะกำลังเดินออกไปจากห้องแกก็เลยปลุกพี่กุ้งเลยค่ะบอกพี่กุ้งพี่กุ้งลุกลุกผีหลอกอยู่ไม่ได้แล้วพี่กุ้งเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตื่นมาก็คิดว่าตลกหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะแกก็เลยบอกว่าออกเหอะเช็คเอาท์เดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่กุ้งก็เลยบอกว่าด้วยความที่เห็นเม็ดเหงื่อแล้วก็เหงื่อทั้งตัวของพี่เหน่งก็เลยเก็บของค่ะแล้วก็เช็คเอาท์ออกไปเลยตอนที่จะออกอะค่ะได้บอกพนักงานอยู่นะคะว่าน้องโรงแรมน้องมีผีนะรู้ไหมรีเซพชันก็ทำหน้างงประมาณว่าพี่ไม่มีนะไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เหน่งก็บอกว่ามีสิเป็นผีผู้หญิงแล้วพี่เหน่งก็เดินออกไปเลยจูงมือพี่กุ้งเดินออกไปค่ะไปอยู่ร้านข้าวต้มข้างๆประมาณ 3-400 เมตรเขาก็เลยไปถามคนที่อยู่ร้านข้าวต้มอะค่ะว่าเนี่ยโรงแรมเนี้ยมันเคยเกิดเหตุการฆ่ากันตายหรือว่าอะไรบ้างไหมพี่เขาก็เลยบอกว่าไม่มีนะเมียเขาก็เลยมาขอนั่งคุยด้วยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเมียเขาชอบเรื่องผีระหว่างนั้นพี่เหน่งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น อยู่ดีๆพี่กุ้งพอพี่เหน่งเล่าถึงเรื่องตอนที่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคือมานั่งก้มมองพี่กุ้งใช่ไหมคะครับพี่กุ้งก็เลยเบรกบอกว่าเดี๋ยวนะพี่เหน่งผู้หญิงที่พี่บอกเนี่ยใส่ชุดสีแดงเป็นเดรสแล้วจุดสีขาวหรือเปล่าพี่เหน่งก็ตาโตขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยกุ้งเจอเหมือนกันเหรอเนี่ยตกลงเจอเหมือนกันใช่ไหมพี่กุ้งบอกว่าเปล่าหนูไม่ได้เจอเขาบอกหนูรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดนั้นระทึกอะพี่กุ้งก็บอกว่าหนูฝันพี่หนูไม่ได้เห็นนะหนูฝันเขาว่ามาหาหนูมาถามหนูว่าลูกหนูอะอยู่ที่ไหนหนูก็บอกว่าอ้าวลูกหนูก็อยู่ในท้องสิเนี่ยหนูกำลังจะไปแต่งนะแต่ว่าแฟนหนูอะมันบอกให้หนูว่าเอาออกเหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงเล่าเรื่องให้ฟังแล้วผีคนนั้นก็พูดบอกว่ามันน่ะเลวคือพูดแบบว่าเหมือนน้ำเสียงพี่กุ้งก็แอบรู้สึกหวั่นๆว่าเฮ้ยเขาจะมาดีหรือเขาจะมาร้ายนะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามาตามหาลูกเขาอะมีลูกนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหนพี่กุ้งก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ถึงไม่รู้ล่ะว่าลูกพี่อยู่ไหนเขาก็เลยบอกว่ามีคนน่ะพาไปค่ะหลังจากนั้นพี่กุ้งก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็เลยอยู่จน7โมงเช้าแล้วก็รู้แล้ว2คนนี้ว่าเจอทั้งพี่เหน่งก็เจอทั้งพี่กุ้งเหมือนกันเลยก็เลยให้พี่เขาอะค่ะขับรถไปส่งที่อู่ซ่อมรถครับระหว่างนั้นก็มีเสียงแทรกเข้ามาในโทรศัพท์ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ค่ะบอกว่าเอ้ากุ้งรถเสร็จแล้วไปขึ้นรถเป็นเสียงพี่เหน่งค่ะก็เลยขอวางสายจากพี่กุ้งไปอยู่ก็เลยรีบโทรไปหาน้องออฟค่ะตอนนั้นเลยโทรไปหาน้องออฟก็เสียงเจียวจ้าวเลยค่ะก็เลยบอกว่าน้องออฟรู้ไหมเรื่องเมื่อคืนนี้ก็บอกใช่พี่เคสพี่กุ้งอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่ารีเซพชันเขาบอกว่าพี่เหน่งน่าจะหลอนยาก็โทรมาตอนแรกก็บอกว่าเนี่ยมีคนปิดประตูปึ้งปังปึ้งปังแต่จริงๆแล้วอ่ะคือในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใครแล้วที่สำคัญกุญแจห้องคือชั้นนั้นคือจะมี10ห้องกุญแจห้อง9ห้องยังอยู่ในบล็อกกุญแจคือลูกค้าทั้งหมดออกไปยังไม่กลับมายังไม่กลับมาไปเที่ยวอยู่ใช่ค่ะเฮ้ยทั้งหมดเลยคือตอนที่เกิดเหตุอะค่ะจนถึงประมาณ 3-4 อะค่ะครับคือลูกค้าออกไปเที่ยวแล้วฝากกุญแจไว้คือมีแค่ห้องพี่เหน่งห้องเดียวที่อยู่บนชั้น5ครับค่ะน้องก็เลยบอกว่าเขาหลอนอะไรหรือเปล่าพี่แต่ที่เนี้ยน้องก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีใครมาเสียชีวิตที่นี่ครับสักพักนึงก็เลยเล่าทวนเหตุการณ์ให้ฟังอยู่ก็เลยเล่าให้น้องออฟฟังปรากฏว่ามีเสียงป้ามีอายุคนนึงแทรกเข้ามาว่าทำไมจะไม่มีล่ะน้องก็เลยบอกว่าพี่เปิดโฟนคุยกันก็
คุยกันเพราะว่าเสียงป้าคนนั้นคือมาจากทางฝั่งน้องเขาใช่ค่ะมาจากฝั่งน้องออฟเพราะว่าน่าจะเป็นห้องสตาฟที่เวลาพนักงานเริ่มทำงานก็มาสแกนนิ้วค่ะแล้วเดาว่าคุณป้าคนนี้น่าจะเป็นแม่บ้านใช่ค่ะเป็นแม่บ้านเคยทำงานที่นี่มาเก่าแก่คือเป็นคนที่อายุงานเยอะที่สุดในแล้วค่ะเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่มาเนี่ยเป็นผัวเมียกันใช่ไหมน้องออฟก็บอกว่าใช่ใช่ป้าเนี่ยยังไม่รู้เรื่องหรอที่เกิดเมื่อคืนนี้ป้าก็เลยบอกป้ายังไม่รู้หรอกแต่ป้ารู้ว่าผีอ่ะคือผู้หญิงคนนั้นนะคะคือใครก็เลยถามว่าป้าแล้วมันคือใครแต่ว่าไม่เคยมีใครตายที่โรงแรมนี้นะป้าก็เลยบอกว่าเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคือคนที่เขาทำอะค่ะเขามาสารภาพว่าเขาไม่มั่นใจว่าพี่ลุงอะค่ะคนนี้ชื่อพี่ลุงผู้หญิงคนนี้นะใช่ค่ะ เป็นพี่ลุง เสียชีวิตที่ตั้งแต่ที่โรงแรมแล้วหรือว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับน้องออฟก็เลยให้พี่แม่บ้านนะคะเขาเล่าเรื่องให้ฟังพี่เขาก็เลยเล่าว่าพี่คนนี้ชื่อพี่ลุงเขาจริงๆเขาอายุไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอายุ38 39ครับแต่ด้วยความที่เขาทำงานดีเขาทำงานเก่งเขาก็เลยได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแม่บ้านค่ะแล้วเขามีแอบไปมีความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำท่านหนึ่งซึ่งจะมาพักที่โรงแรมอะค่ะเดือนหนึ่งประมาณ3ครั้งหรือ4ครั้งครั้งหนึ่งก็จะประมาณ3วัน4วันอย่างเงี้ยค่ะเขาไปแอบไปมีความสัมพันธ์กันแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่ลุงวันนั้นเป็นวันหยุดของแกลาพักร้อน5วันค่ะวันแรกที่แกลาพักร้อนแกก็มาที่โรงแรมค่ะใส่ชุดสวยมาเลยก็คือใส่เป็นเดรสสีแดงลายจุดสีขาวค่ะแล้วก็ขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นข้างบนปรากฏว่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดอยู่ฟอนนั้นนะคะเขาได้ยินว่าพี่ลุงเนี่ยค่ะกับผู้ชายคนนั้นนะคะทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันมีข้าวของแตกหล่นกระจายสักพักก็ได้ยินเสียงเงียบไปแล้วก็มีเสียงเปิดประตูเขาก็เลยไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นนะคะหิ้วร่างพี่ลุงที่แบบว่าน่าจะหมดสติอะค่ะออกไปแล้วก็บอกว่าพี่ลุงเป็นลมเขาก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นช่วงเย็นก็ทางแรมก็ได้ข่าวว่าพี่ลุงเสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะด้วยการขาดอากาศหายใจค่ะแต่ว่าจับคนร้ายได้คืนที่3ของการสวดศพซึ่งอีกวันนึงจะเผาแล้วทางแม่บ้านเขาก็ไม่มีใครทราบเลยจนถึงคืนที่3ทางญาติพี่ลุงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่ลุงก็ท้องได้4เดือนแล้วแล้ววันที่เขาขึ้นใส่ชุดสวยขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นเพื่อที่จะไปบอกว่าเขากำลังตั้งท้องค่ะและผู้ชายไม่รับใช่ค่ะไม่รับแล้วบอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกเขาซึ่งพี่ลุงเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่เคยไปมีความสำคัญกับใครอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยมีปากเสียงกันใช่ค่ะและเดาว่าพี่ลุงโดนหมอนใช่ค่ะคนที่ฆ่าค่ะเขาสารภาพว่าพี่ลุงไปด่าบุพการีตอนทะเลาะกันค่ะแล้วพี่เขาก็เลยจับหัวพี่ลุงอะค่ะแล้วก็หยิบหมอนจากที่นอนแล้วก็กดหน้าค่ะพี่ลุงก็ล่วงลงกองกับพื้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือยังก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะทีนี้ทางญาติเขาก็เลยคุยกันว่างั้นต้องเอาเด็กออกใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีเป็นความเชื่อใช่ค่ะเป็นความเชื่อว่าจะต้องเอาเด็กออกเพื่อที่ไม่ให้จะเผาทั้งคู่พร้อมกันใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเลยน่าจะมาตามหาลูกเขาว่าลูกว่าคำว่าลักกายนะแปลว่าลูกกูอยู่ไหนค่ะคือแน่นอนนะตามความเชื่อเนี่ยสัปเหร่อเขาจะมีการผ่าเอาเด็กออกถ้าเคสไหนเป็นเคสที่ท้องแล้วเสียชีวิตหรือเรียกกันว่าตายทั้งกลมจะเผารวมกันไม่ได้ต้องแยกก่อนเพราะเชื่อว่าถ้าเผารวมกันเนี่ยวิญญาณจะเฮี้ยนหรืออาจจะเป็นเรื่องของบ่วงที่มันยังไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่จะไม่สามารถที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ก็เลยต้องมีการแยกออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวพี่ผู้ชายเจอเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มาพักในโรงแรมแต่อาจจะเป็นเธอคนนี้พยายามไล่เปิดประตูห้องทุกห้องใช่ค่ะเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดเพื่อตามหาอะไรบางอย่างใช่ค่ะ
นั่นก็คือลูกของเขานั่นเองใช่ประจวบเหมาะคือได้ยินเสียงตะโกนมาจากห้องนี้อาจจะเป็นไปได้มีคนอยู่ก็เลยเข้ามาขนลุกค่ะเข้ามาแล้วก็มาคุยกับพี่กุ้งค่ะว่านี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเลยเล่าให้ฟังแล้วเขามีความแค้นอยู่แล้วใช่ค่ะอาจจะเคมีตรงกันด้วย อาจจะเรื่องราวคล้ายๆกันมันเลยไปมีพลังงานอะไรให้เขาแบบทำให้เห็นแสดงให้เห็นหรือเปล่าแต่ที่สำคัญคือพี่ลุงไม่ได้ตายที่ชั้น5นะคะพี่ลุงเสียชีวิตที่ชั้น3ก็เลยงงกันว่าอ้าวแล้วทำไมเสียชีวิตที่ชั้น3ปกติเราก็จะรู้ว่าถ้าเสียชีวิตอยู่ในห้องไหนเหมือนวิญญาณเขาก็จะอยู่ในห้องนั้นแล้วทำไมเขาถึงขึ้นมาชั้น5ป้าแม่บ้านคนนั้นก็เลยบอกว่าทำไมเขาจะไปไม่ได้ล่ะเขาไปได้ทุกที่ที่แบบว่าที่อยู่ในโรงแรมแหละก็เขาเป็นหัวหน้าแม่บ้านเขามีมาสเตอร์คีย์คนก็เลยบอกโอ้โหเสียงว่าแล้วทุกคนก็แบบคือดีจะทำงานกันยังไงแบบแม่บ้านที่ฟังอยู่อะค่ะส่วนมากถ้าเป็นคนทำงานผมไม่เจอหรอกผมว่าจะมีเรื่องเคสอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นกับคู่นี้พอดีแล้วเหมือนเป็นการไปเรียกเขาใช่ค่ะไปจูนติดกับเขาแล้วก็นำพาเขาขึ้นมาค่ะโหเรื่องนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะป้าแม่บ้านถึงได้บอกไงคะว่าที่มานี่เป็นผัวเมียกันใช่ไหมเพราะปกติที่จะเจอพี่คนนี้ค่ะเขาจะมาเฉพาะผัวเมียที่มีปัญหากันที่ทะเลาะกันและยิ่งเป็นเคสเดียวกับเขาด้วยใช่ค่ะน่าจะทำให้พลังงานเยอะค่ะแล้วขออนุญาตถามหน่อยพี่กุ้งทุกวันนี้น้องคลอดออกมาค่ะคลอดออกมาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะพี่กุ้งบอกแล้วว่าคือยังไงก็คือความเป็นแม่ค่ะไม่มีพ่อไม่เป็นไรค่ะถูกต้องฮะอย่าไปทำอะไรกับคนที่เขาไม่รู้อีหนูอีเหน่ด้วยใช่นี่เป็นข้อคิดที่ดีมากแล้วก็เรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากๆค่ะเอาละฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องราวของคุณยูนะครับที่มาในทีมออกทริปแล้วเจอดีเป็นทริปที่ไม่ได้แพลนไว้ก่อนว่าจะต้องไปพักที่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่ารถเสียซะก่อนแล้วก็นำพาให้ไปเจอเหตุการณ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปทำตามก็แล้วกันแล้ววันนี้เวลาหมดเวลาครับสำหรับสถานีผีดุของเราวันศุกร์หน้า4ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมเรามีการล้อมวงฮะในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเหมือนเดิมทาง YouTube ไทยรัฐที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแบบพรีเมียร์นะฮะดูสดพร้อมกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนวันนี้ทางรายการขอบพระคุณคุณยูนะฮะขอบพระคุณครับไปแล้วฮะส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับครับ